ต่เด็กๆมาวิ่งเล่นประจำทุกปีรถข้างหลังเจียวเช้าจะมาเก็บใบไม้เก็บนั่นเก็บนี่ตามภาษาเด็กไปดูกันเลยเด็กอายุประมาณสัก 3-4 ขวบได้มั้งครูเขาพามาทุกปีเห็นกล้องแล้วมองกันใหญ่เด็กกำลังสนุกสนานกันถือได้ว่าวัดอย่างนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆที่จะได้เรียนรู้เรื่องพืชพันธุ์ไม้ว่ามีใบอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเลยเด็กน่ารักสองสามขวบถ่ายรูปแค่นี้แหละมาดูบรรยากาศเด็กๆตรงหลังวัดกันบ้างหลังวัดก็จะเป็นมีคลองแล้วก็มีป่าคลองก็จะประมาณนี้น้ำก็ยังไม่เยอะมีเป็ดด้วยแล้วก็จะมีป่านี่เลยสวนป่าเด็กก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของที่นี่เหมือนเราตอนเป็นเด็กก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรครูเขาก็จะมาแนะนำว่าใบนี้คืออะไรลูกนี้คืออะไรอะไรประมาณนั้นนะนี่เลยเขาก็วิ่งกันสนุกสนานนะเห็นไหมนู่นวิ่งข้ามเกาะไปนู่นสนุกสนานเขาน่ารักครูเขาพาไปเกาลัดก็ร่วงเต็มเลยอันนี้เกาลัดแบบกินได้มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้น้ำแหลมแต่ว่าถ้าเป็นเกาลัดแบบกินไม่ได้มันก็จะกลมลูกกลมๆนี่ร่วงเต็มเลยอยู่ใต้ต้นมันเพียบเลยนี่เลยโอ้เยอะทีนี้เกาลัดก็สมบูรณ์อยู่ลูกมันก็สมบูรณ์ทีที่แล้วมันนั้นนะมันลูกเล็กๆแต่ปีนี้มันสมบูรณ์ดีดูแบบธรรมชาติจะหวานนี่เลยเห็ดก็ออกเยอะนะนี่เห็ดแต่ไม่รู้มันกินได้ไหมนี่รอยแมงกัดนิดหน่อยนี่ออกเยอะเลยนี่เลยนี่ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะเป็นกลุ่มเลยนี่แต่มีรอยกัดอยู่นะแมงแทะนี่กลับมานี่เลยโอ้เยอะมากนี่ใครรู้บ้างว่าชนิดนี้กินได้ไหมใครรู้บ้างโอ้เป็นกลุ่มเลยเยอะมากกินได้หรือเปล่าให้เด็กเก็บลูกเกาลัดมองกันใหญ่เก็บลูกเกาลัดกันมองกันได้โอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาถ่ายไกลๆดูเด็กเขาเก็บกันสนุกสนุกวันนี้ที่วัดพระธรรมกายเบญจรัตน์มีเด็กๆตัวเล็กๆมาชมวัดเก็บใบไม้เก็บนั่นเก็บนี่ตามภาษาครูเขาพามาเรียนรู้ดอกไม้
ตอนนี้ก็แจกขนมเด็กนี่เลยแล้วแต่เด็กจะเอาอันไหนก็แจกป้ากำลังแจกขนมเด็กอยู่นี่เลยมาถ่ายรูปหน่อยขอเขาถ่ายรูปกับครูโอเคได้แล้วเอ็กให้เด็กกำลังนี่คือขนมที่เราแจกเด็กวันนี้เขาจะมากันทุกปีป้าไปวางเลยป้ามาเลยเอออยากกินอะไรกินบ้างกันนั่นเองพี่สิอ่ะโอเคแต่เขาจะหยิบอันไหนเอาได้เลยอยากเด็กเราที่เปลี่ยนเลยน้อยน่ารักมากเอานั้นไม่ให้เขาเลือกด้วยมีมีไหมหมดแล้วใช่ไหมโอเคกำลังเลือกตามสบายเดี๋ยวไปเอามาอีกมีเปล่าหวังว่าคงพอนะมีขอบคุณด้วยดีมองได้ไหมรอดชอบเด็กฮะที่มันเป็นไรนี่อีกกลุ่มไม่ใช่เหรอเอ๋อเอาทำไมให้เขาอันเดียวเองไงพอเลยอันเดียวใครจะเอาสองก็ได้นะป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคThank you.